สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญนะหลวงพ่อหนุ้ยนะหรือว่าพ่อท่านหนุ้ยนะตามภาษาใต้นะครับก็คือทางภาษาใต้เนี่ยเขาจะเรียกพระที่เป็นเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยว่าพ่อท่านพ่อท่านนั้นพ่อท่านนี้นะเหรียญที่อยู่ในมือผมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อท่านหนุ้ยนะครับพ.ศ.2479นะเป็นเหรียญทองแดงนะแล้วก็เหรียญอัปปก้านะกับอัปปก้าก็จะเป็นโลหะที่เป็นสีเงินนะเหรียญทองแดงก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะในกล้องอาจจะออกสีดำๆนะครับแต่ว่าถ้าเอามาใกล้ๆนะก็จะมองเห็นเป็นว่าเป็นเนื้อเป็นทองแดงนะครับก็ประวัติของพ่อท่านนุ้ยนะก็เป็นพระเกจินะมีชื่อเสียงนะครับของจังหวัดสุราษฎร์นะก็อยู่ที่วัดอัมพารามนะครับวัดม่วงนะอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์นะครับท่านก็เกิดเมื่อวันที่30เมษายนพ.ศ. 2401นะครับก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะแล้วก็จริงๆแล้วที่บริเวณนั้นนะครับที่บริเวณที่ท่านเกิดเนี่ยแถวนั้นในสมัยโบราณยังเรียกว่าเมืองชัยยาอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็จะเป็นอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาภาษาขอมนะภาษาโบราณนะภาษาขอมโบราณเนี่ยนะตั้งแต่สมัย8ขวบแล้วก็บวชเป็นสามเณรตอนสมัย12อายุ12ขวบนะก็คือพ.ศ. 2413ก็เป็นสามเณรนะครับตอนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอายุ20เนี่ยฮะก็ปีพ.ศ. 2421นะก็บวชเป็นพระนะครับแล้วก็บำเพ็ญภาวนานะฮะเข้าถึงพระธรรมนะแล้วก็มีการศึกษาพระธรรมนะมีการทุดงนะเล่าเรียนวิทยาคมนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับเนื่องจากมีการเรียนคาถาอาคมนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านนับถือเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพการแสดงทางภาคใต้นะก็จะเป็นที่นับถือนะครับก็คือจำพวกมโนรานะจะเป็นที่รู้จักนะครับของจังหวัดสุราษฎร์นะก็เพราะท่านนุ้ยนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนานะฮะแล้วก็ในการฉันของท่านนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาก็พบว่าท่านฉันผักเป็นจำนวนมากนะครับก็คือนิยมชอบฉันผักแล้วก็ตอนที่ท่านมรณภาพนะครับก็พบว่านะร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บร่างท่านไว้เป็นเวลา1ปีนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับยังไม่มียาที่ใช้ในการสตาร์ฟนะยังไม่มีฟอร์มาลีนนะสมัยตอนที่ท่านเสียชีวิตนะครับอาจจะมีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะครับแต่ว่าร่างท่านก็ไม่ได้เน่าไม่ได้เปื่อยไม่มีกลิ่นเหม็นนะลูกศิษย์ก็เก็บไว้1ปีนะครับแล้วก็ทำการชาปนกิจนะก็ประวัติของท่านนะครับก็เป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นคือก็สังเกตได้ว่านะครับเกจิอาจารย์เก่าๆเนี่ยนะถ้าสมมติทำเหรียญในยุคก่อนปี2500เนี่ยแสดงว่าเป็นพระเกจิที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นจำนวนมากนะฮะตอนนี้ก็เลยผมก็มีเหรียญ นะพ่อท่านนุ้ยอยู่2เหรียญ นะก็เลยเอามาแสดงให้ดูนะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญทองแดงนะเป็นแบบนี้แล้วก็เหรียญอีกเหรียญนึงก็จะเป็นเหรียญอัลปาก้าเหรียญอัลปาก้านี่ก็จะมีห่วงติดอยู่ด้วยนะ2เหรียญนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะแต่ว่าผมได้มาจากคนละที่นะได้เหรียญอัลปาก้ามาก่อนแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยได้ตามมาทีหลังนะแต่ว่าพอซูมดูขยายดูแล้วนะพบว่าลักษณะรายละเอียดต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะพื้นฐานก็คือเป็นเหรียญลูกไข่นะเรียกว่าเหรียญลูกไข่ปั๊มกระบอกหูเชื่อมนะแล้วก็ถ้าเชื่อมเนี่ยหูตรงนี้ไม่น่าจะเป็นเชื่อมทองน่าจะเป็นเชื่อมอะไรสักอย่างสีเงินๆนะคิดว่าน่าจะเป็นเงินนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงหูนะแล้วก็หูก็ถ้าสมมติเป็นอัลปาก้าเนี่ยครับหูก็จะเป็นเล็กห่วงเล็กอันนึงกับห่วงใหญ่อันหนึ่งนะแต่ห่วงเล็กนี่สังเกตเหมือนสีออกจะเหลืองๆนะไม่แน่ใจว่าเป็นทองเหลืองหรือเปล่าตรงสระน้ำประสานนะก็คิดว่าน่าจะเป็นเงินนะสีออกเงินเงินนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นทองเหลืองนะคิดว่าน่าจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่าเพราะสีไม่ได้ออกเป็นสีเงินนะก็นะครับเดี๋ยวลองขยายดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเหรียญทองแดงนะฮะตรงบริเวณห่วงก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับสังเกตได้ชัดเจนนะฮะลักษณะองค์ประกอบของเหรียญ นะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วก็ดูว่ามีการก๊อปปี้ไหมเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าปกตินะครับ
ก็ไม่ได้มีการ copy นะจากบริเวณขอบเหรียญจากลักษณะทั่วไปของเหรียญผ่านประสบการณ์มาบ้างนะครับก็คือหมายถึงมีร่องรอยนะที่สำคัญก็คือเหรียญนี้นะครับจะต้องมีรอยแตกของพิมพ์นะตรงที่ชี้เนี่ยนะฮะจะมีรอยแตกของพิมพ์ก็คือแม่พิมพ์นะที่ใช้ในการปั๊มทุกๆเหรียญเลยตรงบริเวณหูนะครับก็จะเป็นรอยเชื่อมนะรอยเชื่อมของห่วงนะเรียกว่าห่วงดีกว่านะฮะแล้วก็มีร่องรอยของความเป็นริ้วนะครับของตัวแม่พิมพ์ที่ใช้ในการรีดห่วงนะตอนที่เขาทำเป็นห่วงนะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นเหรียญอัปปากานะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือตัวเหรียญเป็นอัปปากานะเป็นอัปปากาแต่ว่าตัวห่วงนะฮะจะเป็นสีทองๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นห่วงทองเหลืองตัวเชื่อมเนี่ยนะครับน้ำประสานน่าจะเป็นเงินแล้วก็ตัวเหรียญก็จะเป็นตัวเหรียญอัปปากานะสีก็จะออกเงินนะครับสีออกเงินแล้วก็มีลักษณะเป็นสีเขียวๆนะต้องปรับแสงดูนะครับแสงเนี่ยก็ปรับให้แสงน้อยลงมันก็จะมีความสะท้อนน้อยลงก็สังเกตว่าสนิมออกจะเป็นสีเขียวๆนะลักษณะเหรียญก็เนี่ยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ริ้วรอยข้างๆขอบเหรียญนะไม่มีร่องรอยของการทำของการ copy นะครับก็ลักษณะของทั่วไปโดยเหรียญพื้นฐานของเหรียญ นะฮะก็ปกตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญทองแดงกับเหรียญอัปปากานะเทียบด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูปเสือนะด้านหลังของเหรียญ นะครับก็จะเห็นรอยแตกชัดเจนฮะเป็นรอยแตกของแม่พิมพ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทุกเหรียญ นะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเสือที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูรายละเอียดเนี่ยนะจะเห็นความลึกของตัวอักษร นะที่เกิดจากแม่พิมพ์ที่ชัดเจนนะแล้วก็อันนี้ก็คือเนื่องจากปรับแสงลดลงนะสีของเนื้ออัปปากาจริงๆแล้วถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะมองเป็นสีเงินนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยกล้องนะฮะแล้วก็ปรับแสงลดลงเนี่ยจะมองออกสีคล้ำๆแบบนี้นะแต่ความจริงเป็นสีเงินนะครับตรงบริเวณขอบนะก็จะมีรอยปิ้นของขอบข้างนอกนะบางๆนะตรงนี้ไม่ใช่ร่องรอยของการ copy นะครับถ้าเป็น copy เนี่ยจะมีร่องรอยอีกแบบนึงนะก็สังเกตว่าเป็นเหมือนกันทั้งเหรียญที่เป็นเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญอัปปากานะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยนะครับก็เห็นรอยแตกชัดเจนนะทางด้านล่างนะก็จะเห็นเป็นตัวหนังสือที่อยู่ในตัวเสือนะครับทีนี้มาดูทางด้านหน้านะด้านหน้าของเหรียญ นะครับก็จะเป็นลักษณะของตำหนิต่างๆที่จะเห็นได้นะครับอย่างเช่นตรงข้างบนนะทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองเหรียญ นะครับแล้วก็ตัวอักษรก็คือลึกนะตั้งฉากมาจากผิวข้างล่างอย่างชัดเจนนะเป็นแท่งก็คือที่ภาษาเรียกว่าเป็นแท่งแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากรอบหน้าต่างนะฮะซึ่งกรอบหน้าต่างอันนี้จริงๆแล้วเกิดจากด้านหลังนะด้านหลังของเหรียญ นะก็คือเป็นกรอบของสี่เหลี่ยมข้างหลังที่เสือทับอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็วิธีการปั๊มก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดร่องรอยของสี่เหลี่ยมอันนี้นะไปติดอยู่ทางด้านหน้านะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยนะฮะตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปติดเป็นร่องรอยของทางด้านหน้าของเหรียญ นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกันทั้งสองเหรียญ นะครับทั้งเหรียญอัปปากาแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของหางเสือนะก็คือถ้าเราดูดีๆนะครับก็คือหางเสืออันนี้นะแต่ว่าอยู่กับด้านกันนะครับนั่นคือทั้งสองเหรียญเนี่ยมีข้างหลังที่มันเป็นเสือแล้วก็เป็นกรอบหน้าต่างก็จะติดนะติดอยู่ทางด้านข้างหน้าของตัวเหรียญ นะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะของเหรียญ นะบางคนก็เรียกว่าเหรียญหน้าต่างบางคนก็เรียกว่าเหรียญหนังเสือนะเป็นรุ่นแรกนะครับของพ่อท่านนุ้ยนะครับเหรียญ2479นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงริมๆเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นร่องรอยของริ้วนะฮะซึ่งดูดีๆเนี่ยนะครับต้องเอียงเหรียญดูดีๆนะครับจะเห็นเป็นร่องรอยของริ้วนะที่เรียกว่ารอยขนแมวนะเนี่ยนะรอยขนแมวเล็กๆนะทั้ง2ด้านนะครับเฉียงๆไปทาง45ทางองศาทางด้านขวานะฮะก็คือจากปลายจีวรนะครับจากปลายจีวรขึ้นไปนะครับแล้วก็เหนือขึ้นไปทางด้านศีรษะของท่านนะฮะแล้วก็เฉียงขึ้นไปนะครับก็มีเหมือนกันทั้ง2เหรียญแต่ว่าวิธีการดูก็ต้องเอียงดูดีๆนะในตาก็สังเกตนะครับในตาก็ถ้าไม่ใช่ในตาเปลือกตานะครับเปลือกตาก็คมชัดเจนนะอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตของคนที่เขาบอกว่าเซียนเขาดูตรงนี้นะแต่ผมก็คิดว่ามันมีหลายจุดนะจริงๆแล้วที่ให้ดูว่า
ว่าพระเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงความสวยงามเป็นยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีจุดเกินมาอย่างนี้เป็นต้นนะจุดเกินมาจะเรียกว่าตําหนิไหมก็อย่าไปเรียกว่าตําหนิเลยนะเรียกว่าจุดสังเกตดีกว่านะมีจุดสังเกตหลายจุดนะครับทั้งสองเหรียญ นะทั้งเหรียญอัลปาก้าอันนี้กับเหรียญทองแดงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีจุดสังเกตเนี่ยนะเหมือนกันนะครับหรือว่าคล้ายๆกันแต่ว่าบางอันติดชัดบางอันไม่ชัดนะแล้วแต่นะเดี๋ยวลองไล่ดูไปนะเท่าที่เราจะสังเกตได้นะครับก็สังเกตนะฮะตรงยอหญิงตรงนี้มีเนื้อเกินมานิดนึงนะตรงไหนอีกตรงมีหลายจุดนะที่เราสังเกตได้ตรงนี้แหลมๆตรงนี้มีจุดเกินตรงนี้มีเนื้อเกินหลังเลข7นะแล้วก็ตรงไหนอีกนะสังเกตดูดีๆนะครับก็จะมีหลายจุดที่เราสามารถสังเกตได้นะตรงนี้เลข5นะครับสังเกตว่ามีการซ้อนทับกันของการแกะบล็อกนะครับสอคอสลานะครับก็ไปติดนะไปติดอยู่กับเส้นโค้งข้างบนเมื่อกี้นะพอผ่านก็มีเส้นแตกนะของพิมพ์ขึ้นไปเล็กน้อยนะครับก็นะตรงนี้ก็คืออันนี้คือน่าจะเป็นร่องรอยของเหรียญ นะโดนกดทับเล็กนิดนึงนะครับก็เลยแบนๆลงไปจริงๆตรงนี้ต้องคมกว่านี้ถ้าเป็นเหรียญที่สวยๆกว่านี้นะร่องรอยต่างๆก็จะเป็นร่องรอยที่น่าจะเกิดจากการใช้งานของเจ้าของเก่านะครับอาจจะวางรวมกับเหรียญหลายเหรียญเกิดกระทบกระทั่งนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะที่เหรียญทั่วไปควรจะมีนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญที่มีตำหนิทุกอย่างครบแต่ไม่มีร่องรอยขูดขีดเลยอันนี้ก็ผิดปกตินะครับเพราะงั้นคือก็ต้องมีร่องรอยของการผ่านประสบการณ์นะของตัวเหรียญเองนะไม่ใช่ประสบการณ์ของคนใช้นะครับอันนี้ก็มีติ่งตรงนี้นะมีเม็ดตรงนี้นะเหมือนกันนะกับเหรียญอัลปาก้าเมื่อกี้แล้วก็นะตรงไหนอีกนะที่เราสามารถมองเห็นได้นี่ตรงเลข7ตรงนี้ที่มีเนื้อเกินข้างล่างนะครับก็คือฐานของตัวเลข7เนี่ยนะครับสังเกตว่าก็มีเหมือนกันนะทั้ง2เหรียญ นะครับตรงนี้พอผ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเนื้อเกินข้างล่างนะอีกเหรียญนึงมีไหมนะอีกเหรียญสังเกตดูดีๆก็มีนะครับก็มีเหมือนกันนะก็เหมือนกันทั้ง2เหรียญ นะตรงเส้นตรงนี้ก็มีนะเส้นตรงนี้มองยากนะครับแต่ว่าวิธีการมองพระในบางทีจะต้องเอียงต้องหามุมนะเรียกว่าหามุมให้เจอนะแล้วก็เราจะส่องเห็นนะอันนี้คือส่องด้วยกล้องที่ไฟสว่างมาจากทุกด้านจะมองไม่ค่อยเห็นนะต้องไปส่องจากแสงที่นะอันนี้ผมพยายามปรับแสงนะครับก็สังเกตพอปรับแสงดูดีๆแล้วจังหวะมันได้มุมมันได้เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเส้นเลยนะนะก็จะมี1เส้นชัดเจนแล้วก็มีเส้นลางๆเล็กๆนะอีก2เส้นนะข้างๆนะแต่ว่าเอาเส้นหลักๆไว้ก่อนนะตรงทางขวาทางซ้ายของท่านก็มีนะครับเส้นเราจะเห็นลางๆนะนะครับต้องหามุมดีๆนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นชัดเจนขึ้นมานะลักษณะหน้าตาของท่านนะครับเปลือกตานะก็คมชัดเจนหน้าตาของท่านก็จะเคร่งเครียดนะครับตามต้นฉบับของรูปที่เขาเอามาแกะนะถ้าบางท่านเจอภาพนะถ้าค้นหาภาพของพ่อท่านนุ้ยนะที่ใช้เป็นต้นฉบับเนี่ยนะครับซึ่งผมว่าน่าจะหาได้ง่ายๆจากออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยนะครับภาพที่เป็นต้นฉบับก็คือหน้าตาแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้สระอูนะสระอูก็สังเกตว่าทับอยู่กับส่วนโค้งที่เป็นกรอบของรูปนะฮะมาดูเหรียญอัลปาก้าก็เช่นเดียวกันครับก็ทับอยู่บนทับเลยนะแล้วก็ถ้าผ่านการใช้หรืออะไรมาเนี่ยก็จะดูเหมือนเป็นส่วนเดียวกลมกลืนกันไปเลยนะทั้งสองเหรียญอันนี้นะตรงนอนหนูอันนี้มันเป็นมหานากาศงองูนะเป็นจุดกลมๆข้างบนเนี่ยนะคล้ายๆดวงตาข้างบนนู้นนะถ้าสมมติว่าเป็นเหรียญ นะครับเป็นขยายเข้ามาอีกเนี่ยนะครับทั้งเหรียญอัลปาก้าและเหรียญทองแดงที่มีเนี่ยนะถ้าแม่พิมพ์เดียวกันก็ควรจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะก็คล้ายๆดวงตานะแต่ว่าตรงนี้อ่านว่านังนะครับป่านังนะเป็นมหานากาศนอหนูนะแต่ว่าเขียนเป็นภาษาบาลีนะก็เลยเขียนเป็นกลมๆข้างบนนะลักษณะก็คล้ายกันเหมือนกันเลยนะถ้าสมมติสังเกตดูดีๆไล่ดูแต่ละตัวเนี่ยนะตัวหนังสือต่างๆเหมือนกันกอไก่นะอย่างเช่นกอไก่เนี่ยลักษณะของปากเป็นแบบนี้นะอีกตัวหนึ่งก็เป็นแบบนั้นนะต่อเต่ามีส่วนเกินขึ้นไปนิดนึงนะตัวนี้มีไหมนะสีอัลปาก้ามีนะติ่งเกินขึ้นไปนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ต้องน่าจะต้องปรับแสงนะเดี๋ยวลองปรับแสงดูนะครับเนี่ยนะปรับแสงดูดีๆจะเห็นนะคือเรื่องเขาเรียกจุดสังเกตอะไรบางอย่างพวกนี้บางทีมันต้องอาศัยจังหวะในการดูว่าแสงมันได้ไหมนะสีมันได้ไหมตาเราเบลอไหมด้วยนะตรงนี้นะครับก็มีติ่งเกินไปนิดนึงที่ยอหญิงนะ
กตัญญูคําว่ากตัญญูเนี่ยอันนี้ก็มีนะทั้งเหรียญปากกาแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกนะสังเกตนะจุดต่างๆนะก็จะมีจุดสังเกตใกล้ๆกันนะคล้ายๆกันหมดเลยนะอย่างนี้ก็เป็นขอบบริเวณขอบเหรียญนะครับสังเกตว่าก็เรียบร้อยดีนะไม่มีร่องรอยของการทำเขาเรียกว่าอะไรนะก๊อปปี้นะเลข9นะสังเกตเลข9เนี่ยนะครับหางจะไม่ได้ทับกับขอบของรูปนะครับเลข9ตัวนี้นะ2479นะพศ2479นะครับแล้วก็สคศาลานะตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายคอมม่านะไม่ได้เป็นเครื่องหมายจุดนะครับเพราะว่าน่าจะมีค่านิยมมาจากประเทศฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะใช้เครื่องหมายคอมม่าแทนจุดนะคอมม่าตรงนี้นะถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็จะเป็นจุดนะครับเนี่ยก็เป็นคอมม่าทั้งสองเหรียญ นะทั้งอัปปาก้าแล้วก็ทองแดงนะทั้งเหรียญทองแดงแล้วอัปปาก้านะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะเส้นนี้นะก็สังเกตดูดีๆเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นกรอบหน้าต่างที่ติดมาจากทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังของเหรียญในขั้นตอนการปั๊มซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้ขั้นตอนการปั๊มทำไมไอ้ตรงเนี้ยมันดันไปติดอยู่ข้างหน้าเหรียญด้วยนะแต่เป็นเหมือนกันทุกเหรียญ นะบางท่านก็เลยเรียกว่าเหรียญหน้าต่างนะครับทั้งหางเสือก็ไปติดด้วยนะครับหางเสือก็มาติดอยู่ตรงส่วนที่มันโค้งๆนะส่วนโค้งๆตรงนี้ก็ติดมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหางเสือติดขึ้นไปมีหลังเสือด้วยนะครับหลังเสือมาติดข้างหน้านะติดอยู่ในโลหะก่อนที่จะเอามาทำมาปั๊มนะก็เลยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกเหรียญจะมีส่วนโค้งเส้นโค้งแนวโค้งๆเนี่ยนะทางบ่าขวาของท่านนะเป็นโค้งๆแบบนี้จริงๆถ้าสมมติเราดูประกอบจริงๆเนี่ยมันก็คือหลังของเสือนะเหรียญทองแดงก็มีนะก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะตรงเขียวๆตรงกลางนะอันนี้ก็คือเป็นออกไซด์ของโลหะออกไซด์ก็คือเป็นออกไซด์เนี่ยมันคือมาจากออกซิเจนนะคำว่าออกซิไดซ์มันคือการทำเขาเรียกปฏิกิริยาระหว่างอะไรสักอย่างระหว่างออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศนะโดยทั่วไปเนี่ยในอากาศก็มีออกซิเจนแต่ว่าพอทำปฏิกิริยากับทองแดงก็เรียกว่าคอปเปอร์ออกไซด์นะสีก็ออกเขียวๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปของผิวเหรียญ นะที่ผ่านระยะเวลามาค่อนข้างนานพอสมควรนะดวงตาท่านก็เป็นจุดๆนะครับข้างในแล้วก็เส้นผมก็นูนออกมานะคมนะครับก็บางท่านบอกเอ๊ะขยายมาขนาดนี้มันไม่เห็นคมเลยนะเราต้องลองกลับไปเทียบกับเหรียญที่ใช้ปัจจุบันนะครับจะสังเกตว่าถ้าเอาเหรียญมาที่ใช้ปัจจุบันหมายถึงว่าเหรียญบาทนะเหรียญเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ก็คือเหรียญกระสาบที่ใช้ปัจจุบันนะถ้าลองดูนะครับเนี่ยนะครับนะความชัดของเหรียญกระสาบที่ขยายได้กล้องขนาดนี้เนี่ยมันแค่นี้เองนะแต่ว่าเหรียญที่เราดูเมื่อกี้นะครับถ้ามาเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยนะถือว่าชัดมากนะถือว่าเหรียญชัดมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือให้มาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าความชัดเนี่ยนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันนะแล้วก็อันนี้คือแกะด้วยมือนะครับเหรียญสมัยใหม่เนี่ยบางทีนะเป็นเหรียญกระสาบจำพวกเหรียญกระสาบเนี่ยบางทีใช้เครื่องจักรช่วยนะอันนี้ก็ยังสังเกตว่าเหรียญคมนะก็ถือว่าคมถ้าสมมติสังเกตดูตัวอักษรนะครับอันนี้เป็นตัวอักษรสมัยใหม่นะอาจจะแกะโดยการใช้บล็อกใช้เครื่องจักรช่วยนะครับใช้เชื่อง 3D สแกนอ่ะ 2D สแกนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเป็นเหรียญสมัยเก่านะแกะด้วยมือนะก็สังเกตว่าจุดหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับสมัยเก่าก็สามารถแกะได้คมได้ชัดนะครับโอเคแต่ชัดยังไงก็ตามเราก็รู้ด้วยว่ามันไม่ได้มีความเหมือนกันไปสักทุกตัวนะไม่โทรก็เป็นแบบนี้นะนะอันนี้ก็ตรงนี้อันน่าจะอ่านว่าตังนะต่อเต่าแล้วก็มีจุดข้างบนนะแล้วก็นิมัตตังหรือนิมุตตังอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่แน่ใจนะซึ่งจริงแล้วก็คือมันพ้นขอบของเหรียญไปนะครับนี่น่าจะอ่านว่านิมิตตังนะก็คือถ้าไม่มีสระข้างบนเลยก็อ่านว่านะมะตะตังซึ่งไม่น่าจะมีความหมายอ่านน่าจะมีสระอยู่แต่ว่าสระเนี่ยอาจจะโดนกดทับจนแบนไปนะก็เหมือนกับเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะครับบริเวณขอบเหรียญในบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องของขั้นตอนในการตัดนะตัดขอบเหรียญหรือว่าอัดขอบเหรียญเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นมีการทับของพยัญชนะนะบางตัวไปนะหายไปนะตรงนี้ก็จะเป็นออกไซด์นะครับ
ก็จะพบออกไซด์ตรงนี้เฉพาะก็เรียกว่าภาษาทั่วไปก็อาจจะเรียกว่าสนิมก็ได้นะฮะสนิมทีนี้สนิมของทองแดงเนี่ยจะเป็นสีเขียวตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าท่านนะครับตรงขอบตานะขอบตาก็จะคมเนี่ยขอบตาคมนี่เป็นเอกลักษณ์น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญนะตรงหน้าท่านก็เครียดๆนิดนึงนะครับเหมือนแสดงถึงความจริงจังในความเคร่งครึมนะก็จริงๆแล้วไปเอามาจากภาพถ่ายไงครับแล้วมาสลักแต่ว่านะตรงนี้ก็คือเป็นสันนะเห็นเป็นสันชัดเจนนะครับแต่ว่าทางด้านนี้เป็นจุดนะตรงนี้เป็นจุดทางด้านนี้ก็มีรอยต่อนะของหางเลขเก้านะไปจดนะเรียกว่าไปจดนะไม่ใช่ไปทับนะครับก็คือหมายถึงว่าเกือบที่จะไปทับนะแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆที่ผ่านการใช้มาน้อยๆเนี่ยจะเห็นว่ามันแค่ไปสัมผัสนะไม่ได้ไปทับนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญที่ใช้ไปเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเส้นสองเส้นนี่มันต่อกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราซูมดูจากเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้งานไปเยอะนะจะเห็นว่ามันแค่ไปสัมผัสกันนะเป็นเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะครับเนี่ยตรงหางเลขเก้านะที่ดูก็คือตรงหางเลขเก้ากับเส้นขอบของรูปนะด้านบนนะฮะสังเกตว่ามีลักษณะของเลขเก้าเนี่ยหางของเลขเก้าก็ไปจดนะไปสัมผัสนะครับกับตัวเส้นขอบข้างบนนะก็สังเกตนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะรายละเอียดของตัวพิมพ์ต่างๆนะแล้วก็ขอบต่างๆนะครับก็จะนูนชัดเจนนะฮะก็เป็นรายละเอียดที่เหมือนกันทั้งสองเหรียญนะครับทั้งเหรียญอัลปาก้าแล้วก็เหรียญทองแดงนะก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะก็คือมีความชัดเจนของตัวใบหน้านะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านหลังนะมาดูด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังของทั้งสองเหรียญก็จะเหมือนกันอีกนะเหมือนกันชัดเจนนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอัลปาก้านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงนะสังเกตว่าหัวเสือนะรายละเอียดของเสือนะครับก็เหมือนกันนะก็จะมีลักษณะของเสือแล้วก็มีลักษณะของเส้นที่แตกนะของตัวบล็อกนะเส้นที่แตกของบล็อกเนี่ยรายละเอียดที่เป็นเหรียญทองแดงนะเนื่องจากทองแดงเนี่ยนิ่มกว่าอัลปาก้านะครับรายละเอียดเนี่ยจะติดครบติดชัดแล้วก็เห็นชัดนะสังเกตได้ชัดกว่านะเหรียญของตัวอัลปาก้านะพอเหรียญอัลปาก้าในบางทีไปเจอเรื่องของการจัดแสงนะครับการปรับแสงแล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะอย่างเช่นบางจุดนะแถวๆนี้นะครับเหรียญอัลปาก้าเนี่ยจะสังเกตไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าสมมติบริเวณนี้เนี่ยครับเหรียญทองแดงเนี่ยนะจะสังเกตได้ชัดกว่าแล้วก็พื้นเหรียญนะก็ไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับลักษณะของการรีดโลหะนะเหรียญทองแดงก็พื้นเหรียญตรงบริเวณนี้นะไม่ค่อยเรียบแต่เส้นจะชัดเจนนะนะก็ขึ้นอยู่กับก็เรียกว่าคุณสมบัติของเนื้อนะครับของโลหะด้วยนะครับนี่นะตรงจุดนี้นะเหรียญอัลปาก้าเนี่ยจะติดเฉพาะจุดที่สำคัญจุดที่เขาเรียกเป็นจุดใหญ่ๆนะแต่แนวก็เป็นแนวเดิมนะตรงนี้ก็คือลักษณะเหมือนกันนะทั้งสองเหรียญ นะครับนะสังเกตว่ามีการซ้อนทับของเส้นยันนะเส้นที่เป็นกรอบของเสือเนี่ยครับมีการซ้อนทับกันนะก็เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของการแกะด้วยมือนะครับจะมีการซ้อนทับกันของเส้นนะเส้นจะไม่ได้เสมอเท่ากันหมดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ตรงนี้มีจุดเกินขึ้นมานะเหรียญอัลปาก้ามีไหมนะเหรียญอัลปาก้าก็มีนะก็เพื่อนๆก็ลองสำรวจเหรียญที่ท่านมีนะว่ามีจุดเหล่านี้ไหมนะพอดีบังเอิญว่าเหรียญที่ผมมีเนี่ยเขามีนะจุดสังเกตเหล่านี้นะจะเรียกว่าตำหนิหรือเปล่าผมไม่อยากเรียกว่าตำหนินะครับเพราะว่าบางทีเราเก็บสะสมพระเนี่ยนะเราก็ไม่อยากจะมีอะไรที่มันเป็นตำหนินะครับเหมือนกับบางทีอย่างที่บอกนะคนเล่นไม้ด่างนะก็บางคนก็ไม่ชอบว่าไม่อยากจะมีอะไรด่างพ้อยนะก็เลยไม่ชอบเล่นไม้ด่างแต่บางคนชอบนะก็อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของเหรียญบางเหรียญเนี่ยนะครับก็ตรงนี้จะไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าเป็นเหรียญที่แตกหักหรือว่ามีการเชื่อมใหม่นะแต่เหรียญนี้ค่อนข้างเรียบร้อยนะหูเชื่อมก็เป็นห่วงนะห่วงก็คือสังเกตได้ว่าแบบเนี้ยนะครับจะเป็นการรีดโบราณรีดโลหะแบบโบราณนะเพราะว่าจะเป็นเส้นที่เกิดจากโลหะที่รีดออกมาจากแม่แบบเนี่ยที่มีร่องนะครับก็เลยทำให้เกิดร่องบนตัวโลหะด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นจุดเมื่อกี้นะครับที่สังเกตอยู่บนเหรียญทองแดงนะก็จะมีเหมือนกันทั้งสองเหรียญแสดงว่าแม่พิมพ์ก็มีร่องรอยแบบนี้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะข
ขอบเหรียญก็ปกติดีนะอันนี้ก็คือจริงๆเหรียญเป็นสีเงินนะครับเมื่อกี้แต่ว่าพอเราปรับแสงแล้วมันเหมือนสีคล้ำๆตรงนี้มีไหมแต่ว่าไม่น่าจะมีนะเพราะเป็นจุดเล็กๆอันนี้น่าจะเกิดจากประสบการณ์การผ่านเวลาของตัวเหรียญมาเองนะคือบางทีเนี่ยนะครับจุดเล็กๆหรือรอยขีดข่วนเล็กๆเนี่ยนะครับบางทีบางเหรียญจะมีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเหรียญนั้นผ่านอะไรมาบ้างเหรียญนั้นมีเศษโลหะเกินมาแล้วปิ้นไปทับไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติเราสังเกตดีๆจุดที่มันเป็นจุดลึกๆหรือจุดสำคัญเนี่ยนะครับมันจะมีจุดสังเกตคล้ายๆกันนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเสือแล้วก็ตัวเลขที่ปั๊มนะเขียนอยู่บนตัวเสือนะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ค่อยเห็นบนเหรียญอื่นนะเหรียญอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นลักษณะเสือคล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือที่ดูอีกทีนึงก็ต้องขออภัยนะที่ตอนแรกเนี่ยผมมองเหมือนแมวนะอันนี้เป็นจุดอันนึงนะเหรียญอวก้ามีเหรียญทองแดงก็มีนะแต่บางจุดอาจจะไม่มีนะเนี่ยจุดเมื่อกี้ไม่มีในบนเหรียญอวก้านะมีก็ไม่มีมองเห็นเหมือนไม่มีนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้จุดอื่นดูตรงไหนบ้างก็เส้นขนนะก็จะเป็นเส้นตามแนวลำตัวนะลงมาตรงบริเวณขอบเหรียญ นะก็จะมีรอยปิ้นนะขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดูจากเหรียญเลยเนี่ยแทบสังเกตไม่เห็นรอยปิ้นตรงนี้เลยแต่ว่าพอขยายดูเราจะเห็นรอยปิ้นที่เป็นธรรมชาติอย่างชัดเจนที่คมขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีริ้วของตัวเหรียญที่พุ่งออกเป็นรัศมีจากขอบของเหรียญ นะพุ่งเข้าไปในเนื้อเหรียญ นะก็คือเป็นลักษณะของการบีบอัดตัวของการอัดกระบอกนะปิ้นมาจากเรื่องของบล็อกนะบล็อกอัดกระบอกนะไอ้คำว่าอัดกระบอกเนี่ยจริงๆก็คือมันไม่ใช่เป็นกระบอกที่มันเป็นท่อนะมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับแม่พิมพ์3ชิ้นประกบกันนะแล้วก็เกิดการอัดกันนั่นคือขั้นตอนในการปิ้นเนี่ยเกิดจากการที่โลหะที่ตัดเป็นแผ่นในตอนแรกถูกอัดจากทั้งบนด้านบนด้านล่างแล้วก็ทั้งด้านข้างมันก็เลยปิ้นออกมาตรงขอบของรอยต่อของแม่พิมพ์ทั้ง3ตัวนะนี่ก็สังเกตนะบนหัวของเสือนะมันก็จะเหมือนกันทั้ง2เหรียญ นะก็คือมีเลข8อยู่ตรงนี้มีเนื้อเกินนิดนึงนะตรงข้างล่างก็ฐานกว้างนิดนึงแล้วก็ส่วนนะหมายถึงว่าฐานของหางของเลข8เนี่ยนะครับจะกว้างนิดนึงส่วนข้างบนของตัวเลข8เนี่ยก็จะบางๆลงขึ้นมานะก็สังเกตว่า2ตัวก็จะเหมือนกันนะครับฐานเนี่ยจะบางๆเฮ้ยฐานจะหนาๆแล้วก็ส่วนที่สูงขึ้นมาเนี่ยก็จะบางๆลงไปนะบางขึ้นมานะก็สังเกตว่าบางตัวจะเป็นแบบนี้นะอักษรบางตัวก็ไม่เป็นนะครับก็จุดสังเกตอื่นๆนะครับก็หลักๆเลยนะก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเกินมาบ้างขาดไปบ้างหายไปบ้างนะเวลาสังเกตนะครับอย่างเช่นอันนี้นะจุดนี้ปรากฏว่าเมื่อกี้เหรียญอัปก้ามีเหรียญนี้ไม่มีก็แสดงว่าเหรียญอัปก้าอาจจะไปเจอประสบการณ์อะไรมาของเหรียญ นะเพราะว่าเหรียญแต่ละเหรียญนะบางทีถ้าไม่ได้เก็บด้วยกันตรงนี้มีมีติ่งอยู่หน่อยหนึ่งมีเนื้อเกินนะเลข6ตรงนี้หางมีขีดอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูอีกเหรียญหนึ่งมีไหมนี่นะก็ดูดีๆก็มีนะเห็นหางนะครับเห็นหางที่เกินมามีติ่งอยู่หน่อยหนึ่งของเนื้อเกินของเลข7นะซึ่งตรงนี้ก็มีนะครับจุดเดียวกันเหมือนกันนะครับก็ตรงจุดอื่นนะตรงหางเลข8มีขีดอยู่นิดนึงเหรียญอัปก้าไม่น่าจะเห็นนะคิดว่าไม่น่าจะเห็นนะครับตรงหางของเลข8ตัวล่างเนี่ยนะมีเซียนมีเขาเรียกเซียนไหมนะแหลมๆนะคล้ายๆขีดเล็กๆที่เกิดจากการพลาดของการแกะพิมพ์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเหรียญที่เรียกว่าเนื้ออัลปาก้าเนี่ยนะสังเกตดูดีๆเจอเหมือนกันนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะเส้นเล็กๆที่อยู่หางเลข8แล้วเส้นขีดไปทางขวาเล็กๆนะครับก็เห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องหามุมดูดีๆนะต้องหามุมดีๆนะครับเพราะว่าถ้าแสงไม่ดีนะบางเหรียญก็มองไม่เห็นนะครับนะสังเกตนะตรงนี้มีร่องรอยของการกระทบกับโลหะหรือว่าอะไรบางอย่างนะเข้าไปในเนื้อนะอีกเหรียญนึงไม่น่าจะมีนะเหรียญที่มันเป็นฟันเป็นซี่รอยกดทับอะไรบางทีแต่ละเหรียญจะแตกต่างกันนะตรงนี้จริงๆแล้วตรงที่มันเป็นสีดำๆตรงกลางภาพเนี่ยไม่ใช่สีดำนะเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เงานะเหรียญอัปก้าเนี่ยส่วนบนของผิวที่ขูดไปขูดมาบางทีมันจะเงาทีนี้ห้องที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนะมันมืด
มันก็เลยสะท้อนความมืดลงออกไปเมื่อกี้นะสังเกตว่าพอเอียงเหรียญปุ๊บเนี่ยไปสะท้อนความมืดมาเนี่ยมันจะมองดูไกลๆเป็นสีดำนั่นคือเวลาเราส่งภาพถ่ายหรือว่าภาพวิดีโอของเหรียญอัปปาก้าไปให้ท่านอื่นดูเนี่ยบางทีเราจะมองสีของเหรียญเนี่ยเปลี่ยนไปนะนั่นคือต้องดูดีๆนะหามุมสวยๆนะครับว่าแสงมันสะท้อนมาแล้วเป็นสีเงินชัดเจนนะตรงบริเวณหัวของเสือนะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ลำตัวนะแล้วก็อันนี้ขอบเหรียญ นะครับขอบเหรียญที่มีการปิ้นนะลักษณะการปิ้นก็เป็นธรรมชาตินะครับลักษณะของรอยแตกนะอันนี้ก็สังเกตนะมีเส้นนะเส้นที่เป็นเส้นของใบหูของเสือนะมีเส้นข้างล่างกับเส้นข้างบนนะของแต่ละหูนะนะเหรียญอัปปาก้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็มีเหมือนกันนะก็ลักษณะของเหรียญนะเหรียญนี้นะก็โดยทั่วไปนะครับก็จุดสังเกตนะอะไรต่างๆก็น่าจะประมาณนี้นะก็เป็นนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะที่มีก็เลยเอามาแสดงให้ดูว่าที่ผมมี2เหรียญมันเหมือนกันยังไงนะครับเนี่ยเช่นเมื่อกี้นะที่บอกว่าถ้าเราเอียงเหรียญแล้วไปสะท้อนแสงจากห้องที่ไม่ใช่เป็นแสงของไฟนะเราก็จะมองเห็นเป็นอีกสีหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราปรับแสงดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นสะท้อนจากหลอดไฟก็จะเห็นว่าเหรียญทั้งเหรียญนั้นมันเป็นสีเงินนะครับโอเคนะครับก็แค่นี้แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ